้าสมมุติว่ามีการเลี่ยงภาษีจริงอย่างที่คุณชูวิทย์ด้วยความเคารพนะครับได้กล่าวหาเนี่ยก็ต้องไปดูที่ผู้ขายครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับแสนสิริครับผมคุณเศรษฐาไม่ได้ผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมคุณเศรษฐาเป็นประธานเป็น CEO นะครับเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงนี้ครั้งเดียวก็คือคนที่ไปสรรหาที่ดินจัดสรรที่ดินจัดหาที่ดินเนี่ยได้มาขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทคุณเศรษฐาก็ไปเกี่ยวข้องในการอนุมัติวงเงินแล้วก็โครงการเท่านั้นเองการซื้อขายเนี่ยปกติภาระภาษีหรือหน้าที่ในการชำระภาษีเงินได้ มันขึ้นอยู่กับว่าคนได้เงินคนไหนได้เงินมาคนนั้นก็ต้องชำระภาษีแสนสิริเป็นผู้จัดซื้อแสนสิริไม่ได้มีหน้าที่ในการไปชำระภาษีเมื่อวานนี้ได้ติดตามดูไหมได้คุยกับคุณเศรษฐาไหมว่าคุณชูวิทย์แถลงอย่างนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวนะคือไอ้กฎหมายมันไม่ผิดเพราะมันแยกออกมาเป็น12วันแต่วิธีการเนี่ยโอ้โหมันเป็นโฉนดแปลงเดียวกันแล้วเจ้าของร่วม12คนที่มาจากกรณีเป็นบริษัทแล้วแปลงมาเป็นคนแล้วถึงเวลามาขายแสนสิริแปลงออกมาเป็นหุ้น12คนตามจำนวนเจ้าของคือโฉนดใบเดียวมีชื่อ12คนร่วมแต่ไปโอน12วันติดต่อกันเพื่อจะเลี่ยงไม่ต้องเสียภาษีถ้าเกิดโอนวันเดียวจะเสียภาษีเพิ่มเนี่ย521ล้านมันน่ากลัวนะคุณรัฐประดอนเห็นยังไงฮะครับผมกลับเรียนอย่างนี้ครับต้องดูว่าคุณเศรษฐาเนี่ยได้ผิดจริยธรรมตามที่มีการสงสัยกันหรือไม่นะครับก็ต้องดูว่าความเกี่ยวข้องของคุณเศรษฐาถูกต้องไหมครับว่าไปทำอะไรที่ถูกกล่าวหาเช่นนั้นได้หรือไม่กล่าวโดยสรุปก็คือคุณเศรษฐาไม่ได้ผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรมด้วยเหตุผลยังไงครับเหตุผลเพราะคุณเศรษฐาเป็นประธานเป็น CEO นะครับเกี่ยวข้องในที่ดินแปลงนี้ครั้งเดียวก็คือคนที่ไปสรรหาที่ดินจัดสรรที่ดินจัดหาที่ดินเนี่ยได้มาขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทคุณเศรษฐาก็ไปเกี่ยวข้องในการอนุมัติวงเงินแล้วก็โครงการเท่านั้นเองส่วนการโอนอย่างไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับประเด็นที่สองผมกับเรียนครับว่าการซื้อขายเนี่ยปกติภาระภาษีหรือหน้าที่ในการชำระภาษีเงินได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนได้เงินคนไหนได้เงินมาคนนั้นก็ต้องชำระภาษีถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นทั้งสัญญาและหลักการเนี่ยก็คือว่าผู้ขายผู้จะขายเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ครบถ้วนอันเนี้ยมันผู้แสนสิริเป็นผู้จัดซื้อแสนสิริไม่ได้มีหน้าที่ในการไปชำระภาษีถ้าสมมุติว่ามีการเลี่ยงภาษีจริงอย่างที่คุณชูวิทย์ด้วยความเคารพนะครับได้กล่าวหาเนี่ยก็ต้องไปดูที่ผู้ขายครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับแสนสิริครับผมคุณชูวิทย์แกอภิปรายไม่ใช่แกแถลงเมื่อวานนี้แกบอกว่าถ้าผู้ขายเขาต้องการแบบนั้นอย่างที่ว่าจริงแต่ถ้าผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทมหาชนแล้วคุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารสูงสุดรู้อยู่แล้วว่าวิธีนี้เลี่ยงภาษีถ้าไม่ทำให้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนไหมผมเรียนเบื้องต้นว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นทั้งผู้เป็นตัวการด้วยกันตามมาตรา83แล้วไม่เป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา86และก็ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการที่จะมีใครเลี่ยงภาษีอันนี้สมมติว่ามีการเลี่ยงภาษีนะครับครับแต่เท่าที่ทราบข้อที่จริงก็คือว่าผู้ขายก็ได้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายอันนี้ผมไม่สามารถไปยืนยันผู้ขายได้นะครับอันนี้เท่าที่ทราบเบื้องต้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาจะไม่ได้ไปรับทราบว่าทางผู้ถือหุ้นจะไปรับโอนจากบริษัทอย่างไร มันเป็นเรื่องของผู้ขายนะครับหน้าที่ของแสนสิริก็คือว่าไปซื้อที่ดินแล้วก็ชำระราคาตามที่ตกลงกันส่วนความเกี่ยวข้องของคุณเศรษฐาเวลาเราจะบอกจะตำหนิใครหรือเบลมใครว่าใครเขาผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยต้องดูว่าเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับคุณเศรษฐาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการไปวางแผนภาษีหรือการไปเกี่ยวข้องกับการโอนจากผู้จัดขาย12รายนั้นครับผมอันนี้ก็แท้จริงนะครับหมายถึงว่าคุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารดูเฉพาะว่าซื้อที่ดินอนุมัติซื้อแต่วิธีการรายละเอียดเนี่ยกรรมการผู้จัดการไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ไปรู้ว่าเขาจะโอนกันยังไงครับดูเฉพาะว่าวงเงินที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่แล้วคุณจะซื้อมาทำอะไรมันคุ้มค่าหรือไม่แค่นั้นเองครับเพราะว่าผู้บริหารก็หมายถึงคุณเศรษฐาเกี่ยวข้องเพียงแค่นี้ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมครับผม